สวัสดีครับผมยินดีรับสู่ช่องลอมโบวันนี้เรามาอยู่ใน EAFC 24กันเหมือนเดิมนะครับทีมที่เราจะเล่นกันในวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าอาจจะเป็นทีมหนึ่งนะที่เก่าแก่สุดในโลกฟุตบอลเลยก็ได้นะสโมสรเรนเจอร์หรือว่าที่คนทั่วไปเนี่ยรู้จักกันในนามของกลาสโกเรนเจอร์นะครับสโมสรเรนเจอร์เนี่ยถูกก่อตั้งขึ้นในปี1872ในกรุงกลาสโกประเทศสกอตแลนด์นั่นแหละนะชื่อจริงๆของสโมสรเนี่ยคือ Ranger Football Club หรือว่าสโมสรฟุตบอลเรนเจอร์ครับผมแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยจะเรียกพวกเขาว่าคลาสโกเรนเจอร์นะซึ่งมันก็ถามว่าผิดไหมมันก็ไม่ผิดหรอกเนาะเพราะว่าความหมายที่คนจะสื่อแม่งคือสื่อถึงทีมนี้ทีมเรนเจอร์นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทีมแล้วก็ที่ตั้งเนี่ยมันคือแบบอยู่ในเมืองกลาสโกไงก็เลยเป็นกลาสโกเรนเจอร์อารมณ์เหมือนแบบลิสบอนน่ะของไอ้โปรตุเกสอะสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับผมจริงๆเนี่ยสโมสรเขาไม่มีลิสบอนนะชื่อว่าสปอร์ติ้งเหมือนเดิมสปอร์ติ้งเฉยๆนะครับผมแต่ว่าคนก็พูดกันติดปากว่าสปอร์ติ้งลิสบอนซึ่งไม่เห็นมีอะไรเสียหายเลยนะครับคือความหมายที่จะสื่อไปอ่ะมันคือเรารู้กันอยู่แล้วเราจะหมายถึงทีมไหนนะเรื่องความสําเร็จของสโมสรนี้เนี่ยผมบอกได้เลยว่าน่าจะเป็นทีมที่สําเร็จมากสุดในลีกสกอตแลนด์ละได้แชมป์ลีกไปทั้งหมด55ครั้งนะบอลถ้วยอีก34ครั้งแล้วก็ได้บอลลีกครับอีก28ครั้งแล้วก็มี7ครั้งเนี่ย7ปีที่แบบได้ทริปเปิลแชมป์นะครับถึงในปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมองว่าแบบทีมที่แบบแซงขึ้นมาคือทางด้านเซลติกนะแต่ว่าถ้าเราดูในระยะยาวเนี่ยดูในภาพรวมเนี่ยผมว่ายังไงก็เรนเจอร์ดูแบบยิ่งใหญ่กว่านิดนึงละกันนะครับไหนๆก็พูดถึงเซลติกแล้วมาพูดถึงคู่แข่งของเรนเจอร์มาละกันก็เรียกว่าเป็น2ทีมที่เก่าแก่เหมือนกันนะครับผมเวลา2ทีมนี้มาเจอกันเนี่ยคนก็จะเรียกว่า The Old Firm นะครับผมหรือว่าถ้าแปลเป็นไทยก็คืออารมณ์แบบหุ้นส่วนห้างเก่าๆ2อันประมาณเนี้ยก็เป็น2ทีมที่แบบยิ่งใหญ่มากนะก่อตั้งในเมืองกลาสโกเหมือนกันนะครับเรียกว่าเป็น1ดาร์บี้แมตช์ที่ใหญ่สุดในโลกฟุตบอลเลยนะไม่ใช่แค่ในสกอตแลนด์นะครับผมการเจอกัน2ทีมนี้เนี่ยในโลกเลยนะถ้าใครจำได้ผมในยุคสมัยของสตีเวนเจอร์ราร์ดนะพาเรนเจอร์คว้าแชมป์แบบว่าไร้พ่ายเลยในปี2021นะครับซึ่งแชมป์ลีกครั้งนั้นเนี่ยเป็นแบบแชมป์แรกในรอบ10ปีเลยนะของเรนเจอร์แล้วคือแบบไร้พ่ายอ่ะจบฤดูกาล102แต้มไร้พ่ายแม่งต้องยอมรับว่าแม่งเก่งจริงนะครับฤดูกาลนั้นนะวันนี้เราก็มาลองใช้งานเป็นทางด้านกาสโกเรนเจอร์การขบวนการ5สี Power Ranger ไม่ใช่ละบรรดาขุมกำลังของเรนเจอร์ผมเริ่มที่ผู้สามประตูแล้วกันจอห์นแม็กอะไรอ่ะแม็กลูกชิ้นเหรอแม็กลาวชินแม็กโลลินแจ็คบัตแลนด์นะครับผมหูไม่ได้เห็นหน้าเห็นตานานเลยคนนี้ร็อบบี้แม็กคอรี่แบ็กซ้ายผมบนหน้าปาริสิตริดวาวยิวมาสครับผมจากตุรกีนะอายุแค่22เองน่าใช้ได้เซนเตอร์แบ็กตัวเก่าผมเลออนบัลลกุลคอนเนอร์โกสันจอห์นซูท่าเบนเดวิสอันนี้นี่คือคนลาเดวิสของสเปอร์นะคนละคนกันนะครับชื่อเหมือนกันแต่ว่าคนละคนลีออนคิงครับผมดาวรุ่งที่น่าใช้งานเลยนะอายุเป็นแค่19ปีกัปตันทีมผมเจมส์ทาวานิอาตำแหน่งแบ็คขวานะเฮ้ยทำไมหน้าในเกมไม่ค่อยเหมือนจริงเลยวะหรือผมคิดไปเองดูจอห์นสเตอร์ลิงครับผมอดัมเดวีนนะอันนี้ก็ปล่อยยืมไปอยู่ที่มาสเตอร์เวลตำแหน่งกองกลางตัวรับครับผมจอห์นลูนสตามตัวริมเส้นนะคนนี้ยืมตัวมาจากทางด้านไบรตันครับผมอับดาลาซิมาปีกจากเซเนกันกองกลางครับผมล้านแจ็คตัวเก่าเลยอีกหนึ่งดาวรุ่งที่เขาว่ากันว่าดีสุดของเรนเจอร์ตอนนี้นะนิโคลัสลัสกินคนนี้เป็นดาวรุ่งจากเบลเยียมนะครับโมฮัมเหม็ดดิโอมองเด้ของคนนี้เราก็ยืมตัวมาเหมือนกันตำแหน่งกองกลางตัวลุกครับผมทอมลอเรนซ์และผมบอกเลยไม่มีใครเท่คนนี้ละต็อดแคนเวลคือมีคอมเมนต์บอกว่าอยากให้ผมเล่นเป็นต็อดแคนเวลใช่ไหมผมก็เลยรวบมันแล้วกันเล่นเป็นเรนเจอร์แล้วก็เล่นต็อดแคนเวลไปด้วยแล้วกันนะแม่งเท่จริงดูดิคือเป็นนักเตะที่ผมคิดว่าน่าจะไปได้ไกลกว่านี้นะตอนอยู่กับทางด้านนอริทที่แบบฟอร์มดีๆอ่ะแต่ว่าไม่ได้ย้ายทีมไงตอนอยู่นอริทช่วงนั้นน่ะแม่งอารมณ์เหมือนแบบแจ็คเกลิตตอนอยู่วิลล่าก่อนจะย้ายไปอยู่กับซิตี้อ่ะแม่งอารมณ์นั้นเลยอารมณ์แจ็คเกลิตเลยแต่ว่าไม่ย้ายคีแรนดาวเวลผมอีกหนึ่งนักเตะนอริทเช่นกันนะน่าจะมาพร้อมๆกันเลยมั้งเนี่ยอีกหนึ่งตัวรุกก็ผมลานิสฮากี้ตอนนี้นี่คือปล่อยยืมไปอยู่กับทางด้านอาราเวสนะตำแหน่งตัวริมเส้นนะผมปีกขวาสกอตไรท์อีกหนึ่งดาวรุ่งก็ผมลอสแม็กคอสแลนด์ชื่ออ่านยากจังเลยวะอีกหนึ่งดาวรุ่งก็ผมที่หายไปในกลีบเมฆเลยนะรับบี้มาตอนโดปีกจากเวลคนนี้อายุแค่12ปีเอ้ย22 12ปีนี่คือไม่ไหวนะทีมเด็กนะ
22ปียืมตัวมาจากลองเสื้อผมออสการ์กอเตสปีกจากโคลอมเบียในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าครับผมเกมมารูเฟ่จากจาไมกาคิเรลเดเซอร์แซมแลมเมอร์ตอนนี้ไปปล่อยยืมอยู่ที่อูเลสนะครับดานิโลจากบราซิลแล้วก็คนสุดท้ายผมฟาบิโอซิลวาจากวูฟแฮมตันนะยืมตัวอยู่มองในภาพรวมของผมทางด้านขุมกำลังของเรนเจอร์เนี่ยถือว่าโอเคเลยนะเป็นการผสมผสานระหว่างยุคเก่ากับชุดใหม่อ่ะมีทั้งตัวเก่ามีทั้งนักเตะรุ่นใหม่ขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเราจะเสริมใครเพิ่มเข้ามาได้หรือเปล่านะงบประมาณที่มีนี่ตอนได้ประมาณเท่าไหร่นะประมาณ30ล้านไหม30ล้านยูโรเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมเรามาเริ่มกันที่ดีลแรกก่อนนะผมฟานโกอิสราเอลนะผู้รักษาประตูชาวอุรุกวัยครับผมซึ่งเป็นเด็กอะคาเดมีของยูเวนตุสด้วยนะซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่กับทางด้าน FC เอ้ยไม่ใช่ปอร์โตอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนในลีกโปรตุเกสนะครับเจ้าตัวเนี่ยเป็นลูกครึ่งอุรุกวัยกับอิตาลีนะก็เลยแบบเป็นเด็กปั้นของยูเวนตุสนะแต่ว่าย้ายมาร่วมทีมกับทางด้านสปอร์ติ้งแล้วก็รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะได้แจ้งเกิดมั้งในฤดูกาลนี้นะครับผมแต่ว่าเราเสริมเข้ามาหวังว่าจะมาแทนที่ของแจ็คบัตแลนได้นะซื้อมา9ล้านยูโรอ่ะตำแหน่งผู้สาประตูถือว่าแพงอยู่นะเอาเรื่องอยู่เหมือนกันดีลที่2ที่เกิดขึ้นในวงเข้ามาในตำแหน่งตัวริมเส้นทางฝั่งขวานะไคริลนองเก้ครับผมเป็นปีกตัวจี๊ดเลยจากสโมสรนาโปลีนองเก้เนี่ยเป็นชาวเบลเยียมครับผมก็เป็นเด็กอะคาเดมีของคลับบรูทนะครับผมก่อนที่จะย้ายไปย้ายมาเนี่ยไปอยู่ลีกฮอลแลนด์นะอยู่กับกลอนิเกนนะครับผมแล้วก็ย้ายมาเล่นกับอิตาลีนะมาอยู่กับเฮลาสเวโรนาก่อนที่จะฟอร์มดีแล้วก็ย้ายมาอยู่กับทางด้านนาโปลีนะเราก็ทุ่มทุนสร้างเลยครับผมซื้อมาด้วยราคา10ล้าน7แสนยูโรนะครับผมเรียกว่าแพงเหลือเกินคาดว่าน่าจะมาเป็นปีกขวาตัวหลักของเราได้เลยมาถึงดีลที่3ผมแล้วคาดว่าจะเป็นดีลสุดท้ายของตลาดแรกของเรานะมูริโร่ประการหลังชาวบราซิลเลียนนะครับผมจากสโมสร Nottingham Forest นะก็เรียกได้ว่าตั้งแต่ย้ายจากลีกบราซิลนะรู้สึกว่าจะย้ายมาจากโครเอเชียมั้งจากลีกบราซิลนะมาอยู่กับ Forest ก็ยืนเป็นตัวหลักมาตลอดเลยนะครับผมอายุเพียงแค่21ปีเท่านั้นนะเราแบบทุ่มทุนซื้อมาเลย14ล้านยูโรหมดตัวละมีขาเข้าแล้วก็ต้องมีขาออกครับผมนักเตะที่เราปล่อยตัวไปนะมี3คนด้วยกันก็เป็นพวกบรรดานักเตะที่อายุเริ่มจะมากแล้วนะครับผมรูฟี่ลอเรนซ์กับทางด้านโกซันก็3คน3ตำแหน่งนะกองหน้ากองกลางและกองหลังคือถ้าเราไม่ขาย3คนนี้เนี่ยก็ไม่มีงบมาซื้อไอตัวสุดท้ายนะมูริโร่เนี่ยแพงเหลือเกินหลังจากจัดทีมเสร็จก็ผมแผนการเล่นของเรนเจอร์ก็จะเล่นในแผน4-2-3-1นะเริ่มจากผู้สาประตูก็เป็นอิสราเอลเลยชื่อว่าอิสราเอลแต่ว่าเป็นคนอุรุกวัยนะครับผมแบ็กโฟร์ผู้เซนเตอร์ก็ใช้เป็นมูดูโรจับคู่กับทางด้านเลออนคิงนะเป็น2ดาวรุ่งเลยครับแบ็กซ้ายยิวมาร์สผมทั้งขวาเป็นกัปตันทีมนะเจมส์ซาวาเนียซึ่งผมคิดว่าในอนาคตเนี่ยต้องหาแบ็กขวามาแทนที่แล้วมีดาวรุ่งอยู่แต่ว่าผมว่าค่อยๆปั้นละกันค่อยปั้นขึ้นมากองกลางตัวรับครับผมลุนตามแล้วก็มีอีกตัวนึงเป็นลัสกินตัวรุ่ง3ตัวมาตอนโดทางซ้ายทางขวาเป็นกองเก้แล้วก็ตัวกลางรุกเป็นตอดแกนเวลครับผมส่วนหน้าเป้าเราใช้เป็นดานิโลนะแน่นอนครับผมว่าเล่นลีกนี้เนี่ยเรนเจอร์กับเซลติกแม่งคือแข่งกันอยู่2ทีมคือผมแทบจะนึกทีมอื่นไม่ออกเลยเวลาแบบลุ้นแชมป์อ่ะแต่เอาแบบตามความเป็นจริงนะในปัจจุบันผมว่าเซลติกค่อนข้างจะข่มเรนเจอร์เลยนะก็ไม่รู้ว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่ได้แต่ว่าจะพยายามทำให้ดีสุดแล้วกันนะครับฤดูกาลแรกของขบวนการ5สีเรนเจอร์ของเราก็ผมผ่านไปแบบไม่ได้พลิกโผเลยนะอย่างที่บอกเลยว่าเซลติกเนี่ยมันดูจะข่มๆเราอยู่แล้วนะครับผมแต้มแบบเล่นอยู่ทีมเดียวเลยคือผมต้องบอกก่อนเลยครับระบบการเล่นของลีกสกอตแลนด์เนี่ยมันจะอารมณ์แบบเหมือนลีกอเมริกาด้วยความที่ทีมไม่เยอะนะครับผมทั้งลีกเนี่ยมีอยู่12ทีมก็เลยเจอกัน3ครั้งตอน1ฤดูกาลนะแล้วหลังจาก33แมตช์จบปุ๊บจะแบ่งครึ่งล่างครึ่งบนครับผมครึ่งๆ6ทีมนะหลังจากนั้นครับผม6ทีมซึ่งเราอยู่ครึ่งบนเนี่ยก็จะเจอกันอีกครั้งหนึ่งก็เป็น5แมตช์เนาะแล้วคือเราคือชนะ5แมตช์รวดอะแต่ว่าด้วยความที่เซลติกเนี่ยแต้มห่างอยู่แล้วนะครับผมก็เลยไม่มีผลอะไรเนาะตำแหน่งก็แทบจะไม่ได้ขยับเลยก็เท่าเดิมไปแหละทีนี้โควต้าการไปเล่นบอลยุโรปเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่าในเกมนี้เนี่ยมันอิงจากความเป็นจริงหรือเปล่านะถ้าตามความเป็นจริงเนี่ยในฤดูกาลนี้ผมอันดับ1จะต
รงเข้าสู่กรุ๊ปสเตจแน่นอนแล้วก็อันดับ2ซึ่งเป็นเราเนี่ยจะต้องมาเล่นเพลย์ออฟแล้วก็อันดับ3เนี่ยรู้สึกว่าจะตรงเข้าสู่บอลยูโรป้าเลยแล้วก็อันดับ4ไปเล่นคอนเฟอเรนซ์อะไรประมาณนี้นะแล้วก็แบบอันดับ5อันดับ6ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่านะครับผมบอลถ้วยน่าจะไปบอลยูโรป้าหรือคอนเฟอเรนซ์วะผมลืมไปละแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยในฤดูกาลหน้านะในความเป็นจริงอ่ะค่าสัมประสิทธิ์ของบอลยุโรปเนี่ยตอนนี้ลีกสกอตแลนด์ก็โดนลีกเช็คขึ้นนำละทำให้ฤดูกาลหน้าเนี่ยอันดับ1อาจจะไม่ตรงเข้าสู่กรุ๊ปสเตจครับผมอาจต้องไปเล่นเพลย์ออฟก่อนก็ทำให้อาจจะงานหนักขึ้นแหละมาพูดถึงบอลถ้วยผมเราจบที่รอบรองชนะเลิศนะแพ้ทีมหัวใจไป 1-0 เกือบลืมไปเราจะเล่นบอลยุโรปด้วยนะเราจะเล่นบอลยูฟ่ายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับผมมาจบที่รอบรองชนะเลิศนะเจอกับเบซิกสตาร์ทแพ้จุดโทษไป5-4อีกฝั่งก็เป็นเฟเนบาเช่ตุรกีแต่แพ้เหมือนกันลิวเข้าชิงว่ะดาวซันโวในฤดูกาลนี้ผมเป็นศูนย์หน้าของเราจากบราซิลนั้นดานิโลยิงไป28ประตู12แอสซิสต์เฮ้ยทำไมมันเก่งจังวะคือผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากแต่ตึงเฉยพอพระเอกของเราผมตอดแคนเวลฤดูกาลนี้ถือว่าทำได้ดีเลยนะตำแหน่งกองกลางตัวรุก17ประตู7แอสซิสต์นะครับค่าพลังบวก6เลยนะปีกตัวใหม่ของเราผมไซลิวเอ็นกงเก้ชื่อเลยนะน้องเก้ใช่ไหม13ประตู6แอสซิสต์นะก็ถือว่าโอเคนะฤดูกาลแรกสำหรับฤดูกาลหน้าเนี่ยตำแหน่งที่ผมอยากจะเปลี่ยนเลยนะคือตำแหน่งแบ็คขวาของกัปตันทีมอย่างเจมส์ทาวาเนียครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยถามว่าเป็นนักเตะที่เก่งไหมแม่งคือแทบจะเป็นทุกอย่างของทีมละแต่ว่าอายุ32แล้วไงเรื่องการพัฒนาอะไรเรื่องการยืนระยะอาจจะต้องเตรียมหาแบ็คขวาคนใหม่แล้วนะครับผมซึ่งเรามีดูจอห์นสเตอร์ลิงซึ่งเป็นตัวสำรองอยู่ก็อาจจะเป็นตัวโรเทชันที่ดีนะแต่อาจจะไม่เหมาะกับตัวจริงอีกตำแหน่งของผมที่ยังเยเล่อีกตำแหน่งที่ผมอยากจะเสริมก็คือตำแหน่งกองกลางตัวรับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีเพียงแค่คนเดียวนะมีทางด้านจอห์นลุนสตามคนเดียวเลยที่เป็นกองกลางตัวรับธรรมชาตินะครับแล้วก็อายุ30แล้วด้วยเพราะฉะนั้นอยากได้กลางรับอีกสักคนนึงดีลแรกของตลาดที่2ของเราครับผมเราก็เสริมมาแบบตำแหน่งที่เราต้องการเลยนะเซอร์จิโน่เดสครับผมเป็นแบ็คซ้ายทั้งแบ็คขวาเรียกว่าอะไรเป็นฟูลแบ็คคือผมก็หาอยู่นานนะว่าแบบใครวะที่แม่งน่าจะมาเป็นแบ็คตัวจริงของเราได้เลยนะทางด้านเดสเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเด็กอะคาเดมีของอาแจ็กซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับผมที่ทำผลงานได้ดีเลยแล้วก็ย้ายไปบาร์ซ่าพอย้ายไปบาร์ซ่าปุ๊บเล่นไม่ออกก็ผมไม่ว่าจะเป็นด้วยเหตุผลการปรับตัวอาการบาดเจ็บสภาพแวดล้อมนะครับผมหลายๆเหตุผลน่ะมันทำให้แบบเล่นไม่ออกแล้วก็ปล่อยยืมไปครับผมอยู่กับมิลานก็เฉยๆนะครับผมจนตอนนี้เนี่ยปล่อยยืมไปอยู่กับทางด้าน PSV Eindhoven ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยนะก็ไม่รู้ว่ากลับมาบาร์ซ่ารอบ2รอบ3เนี่ยมันจะเวิร์กหรือเปล่านะครับผมแต่ว่าในเกมเราซื้อมาผมเจมส์ทาวาเนียบวกกับอีก12ล้านยูโรก็ประมาณ25ล้านยูโรได้นะถือว่าก็คุ้มค่าแหละคือเดสเนี่ยแปลกนะเป็นนักเตะที่ถนัดเท้าขวาแต่ว่าดันเล่นแบ็กซ้ายเหมือนจะเล่นแบ็กซ้ายดีกว่าเล่นแบ็กขวาเฉยเลยนักเตะคนที่2ครับผมที่จะเข้าสู่ทีมเข้ามาในตำแหน่งของกองกลางตัวรับแต่ครับผมมันเดล่าเกต้ากองกลางสัญชาติเบลเยียมนะทางด้านของเกต้าเนี่ยเป็นชุดเยาวชนของทางด้านโอเฮสตูเฟิร์นเลยนะครับผมก็ทีมเดียวกับที่สุพนัทเหมือนตาไปเล่นนะแต่ว่าในระยะหลังๆมาเนี่ยอารมณ์เหมือนแบบไม่มีพื้นที่พอในตัวจริงหรือเปล่านะครับผมหลังจากที่ดันขึ้นจากชุดเด็กมาชุดใหญ่เนี่ยไม่มีพื้นที่ก็เลยปล่อยยืมไปนะครับผมรู้สึกว่าจะยืมไปอยู่กับอันเวิร์บหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเราซื้อมาผม12ล้าน7แสนยูโรน่าจะเอาเป็นกองกลางตัวรับได้เลยนะตัวสำรองไม่ก็ตัวจริงในอนาคตนะครับและดีลสุดท้ายที่เกิดขึ้นผมเข้ามาตำแหน่งของตัวริมเส้นนะอาซานติยาวเดียดูเน่หรือชื่ออ่านยากเหลือเกินก็เป็นปีกดาวรุ่งชาวสเปนนะผมจากเรอัลเบติสนะเรียกสั้นๆว่าดีอาร์แล้วกัน9ล้าน5แสนยูโรผมซื้อมาเพื่อเหลือเพื่อขาดนะเพราะว่าตำแหน่งริมเส้นเนี่ยเราค่อนข้างจะขาดแคลนนะครับก็น่าจะเป็นหนึ่งในตัวสำรองที่ดีเลยนะมีความเร็วมีความคล่องตัวนอกจากทางด้านของเจมส์ทาวาเนียเนี่ยที่เราพ่วงในดีลของเดสเนาะอีกคนนึงที่ออกจากทีมเช่นกันนะผมแจ็คบัตแลนด์ผู้สาประตูเราขายให้กับปลายบวกนะ4ล้านกว่าเกือบ5ล้านยูโรหลังจากช้อปปิ้งกันเสร็จแล้วนะครับผมหน้าตาของทีมเราในฤดูกาลนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยครับผมเล่นในแผนเดิมนะ4-2-3-1ที่เราเปลี่ยนเนี่ยตำแหน่งแรกคือแบ็คขวาใช้เป็นเซจิโนเดสครับผมแล้วก็ตำแหน่งกองกลางตัวรับผมดันมาเลย
มันเดล่าเกตาขึ้นมาเลยครับเพราะว่ายังเด็กอยู่แล้วก็สแตทพอๆกันด้วยนะส่วนตำแหน่งอื่นยังเหมือนเดิมปีกที่ซื้อมาก็เป็นสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่ามาตอนโดกับทางด้านนองเย่นี่ดีอยู่แล้วนะตำแหน่งที่น่าเป็นห่วงเนี่ยก็คงเป็นตำแหน่งเซ็นเตอร์แบ็กของทางด้านไลออนคิงแหละที่แบบเด็กเหลือเกินนะครับผมกำลังแบบเติบโตอยู่นะให้เวลาน้องหน่อยไม่รู้ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยเราดีพอที่จะสู้กับเซลติกหรือเปล่านะค่าพลังก็ดูโอเคนะ80กันหลายคนละแต่ผมชอบไอ้นี่มากเลยว่ะต็อดแคนเวลเนี่ยแม่งเท่จัดเลยจบไปให้ผมอีกหนึ่งฤดูกาลนะภาพเดิมๆเลยเซลติกแชมป์แบบว่าแต้มห่างอีกแล้วเหมือนเล่นอยู่คนเดียวนะเอาจริงมันเก่งเลยขนาดนั้นวะน่ะคือผมจําได้ว่าในลีกเนี่ยเราชนะเซลติกไปรอบหนึ่งนะไม่รู้ว่ารอบ2ชนะหรือเปล่าแต่คือเราสะดุดทีมอื่นไงเซลติกนี่คือแม่งเก็บเรียบเลยแล้วบอลถ้วยเราชนะไงประเด็นแชมป์บอลถ้วยผมสกอตติชครับนะชนะเซลติกไปขาดลอยเลยรอบชิง 3-0 จริงๆฤดูกาลนี้เนี่ยเราจะไปเล่นบอลไอ้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะไปเล่นเพลย์ออฟแต่ว่าเพลย์ออฟแล้วแพ้ตกมาเล่นบอลยูโรป้าผมแล้วก็บุกมาจนถึงรอบชิงเอาชนะสเปอร์ไปได้ด้วยจุดโทษนะ 4-3 ซึ่งการเป็นแชมป์ยูโรป้าเนี่ยแสดงว่าฤดูกาลหน้าเราการันตีเข้ารอบไปเลยนะครับผมไม่ต้องไปเพลย์ออฟบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วคือยิงอะไรขนาดนะครับเนี่ยดานิโล34ประตู8แอสซิสต์มันเก่งเกินไปหรือเปล่าวะแล้วมาแล้วไงคายลิวเองกองเก้23ประตู11แอสซิสต์ว่ะกัปตันทีมคนใหม่ของเราผมต็อดแคนเวล19ประตู10แอสซิสต์ค่าพลังยังขึ้นอยู่อีกนะอายุมัน27แล้วนะจริงช่วงอายุประมาณนี้เนี่ยค่าพลังมันต้องแบบเริ่มแบบสเตเบิลละเริ่มคงที่แล้วนะครับผมแต่ว่านี่แม่งยังขึ้นเรื่อยๆแล้วคืออะไรมาตอนโดยิงเท่ากับตัวสำรองนะดียว9ประตูเท่ากันเลยในฤดูกาลนี้ผมดีลแรกและน่าจะเป็นดีลเดียวที่เกิดขึ้นนะอุมาโซเลสครับผมคนนี้เป็นประการหลังนะเราเสริมมาจากลีดยูไนเต็ดนะครับผมในความเป็นจริงเนี่ยโซเลสอยู่กับทางด้านของเรดบูลซาบวกนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยย้ายมานะสาเหตุที่ผมซื้อมาเนี่ยไม่ได้กะจะเอามาแทนที่ของทางด้านลีออนคิงนะกะใช้คิงนี่แหละแต่ว่า1คือเราต้องการตัวโรเทชันครับผม2คือเอามากดดันคิงนี่แหละก็เสริมเข้ามานะ26ล้านแพงหน่อยแต่ว่าเราไม่มีเป้าหมายตัวอื่นแล้วอะซื้อแค่ตัวเดียวพอละก็อย่างที่บอกไปนะว่าทีมเราเนี่ยค่อนข้างจะลงตัวแล้วนะครับผมเหลือแค่ให้บรรดาเด็กๆเนี่ยพัฒนาให้มันเก่งขึ้นนะผมว่าเอาให้ชัวร์ๆเลยอีก2ฤดูกาลผมว่าเซลติกก็เซลติกเหอะเดี๋ยวมึงดูดานิโลแกนเวลงองเก้มาตอนโดนะถล่มยับแล้วในที่สุดครับผมฤดูกาลที่เรารอคอยก็มาถึงในวันที่เราได้แซงเซลติกขึ้นไปเป็นแชมป์สักทีว่ะคือตอนแรกเนี่ยหลังจากที่แข่งจบ33แมตช์บ้าแต้มคือแบบห่างแค่แต้มเดียวนะเรามี78เซลติกมี77นะครับแล้วพอมาแบ่งครึ่งบนครึ่งล่างปุ๊บเนี่ยได้เจอกันเนี่ยเราชนะด้วยนะเอาจริงเราชนะทางด้านเซลติกแต่ว่าไปเสมอทีมอื่นเลยแบบบาดเสียวนิดนึงแต่ก็ปิดท้ายด้วยการเอาชนะมาได้ผม91แต้มนะบอลถ้วยสมัยที่2ครับผมสกอตติชครับนะครับผมได้แชมป์อีกแล้วนะเจอกับทางด้านอาเบอร์ดีนก็กดไปไม่เคยจะเสียวใครเลยถ้าไม่ใช่เซลติกหรือแม้กระทั่งเจอเซลติกตอนนี้ก็ได้หมดครับผมว่าผมนี่สุดในลีกละบอลยุโรปในฤดูกาลนี้ผมก็ถือว่ามาไกลเหมือนกันนะมาจบที่รอบ8ทีมสุดท้ายหรือว่าควอเตอร์ไฟนอลผมมาเจอนาโปลีแพ้ไป5-2เลยเรียกว่ายับอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวแก้ตัวใหม่ดูกันหน้าคือผมว่าไอเนี่ยแม่งคือตัวบั๊กของเกมว่ะดานิโล3ฤดูกาลแม่ง100ลูกอ่ะแม่ง30 30 40อ่ะเวอร์ป่ะเนี่ยเอาจริงโกงเก26ลูกเฮ้ยคุณหนูต็อดแคนเวล18ประตู14แอสซิสต์นะครับผมทั้งยิงทั้งจ่ายเลยค่าพลังบวก3อีกเหรอ90แล้วนะเพื่อนอันนี้นี่คือแบบฟอร์มตอนอยู่นอริชป่ะเนี่ยคือผมว่าตอนนี้เนี่ยทีมเรานะในลีกสกอตแลนด์เนี่ยผมว่าไม่น่ามีใครสู้ได้แล้วนะครับผมแม้กระทั่งเซลติกอ่ะดูสแตทเด็กคือถ้าไม่นับทางด้านไลออนคิงที่แบบกำลังดันขึ้นมานะคนอื่นนี่คือแบบเริ่มจะแบบเกินต้านแล้วอ่ะ90กันหมดแล้วนะเดส90งองเก้90แคนเวล90ดานิโล91คนอื่นก็ตามๆกันมานะฤดูกาลหน้าผมหวังว่าอย่างน้อยนะบอลยูฟ่าผมขอแบบเข้ารอบชิงแล้วกันอีกหนึ่งฤดูกาลแห่งความชิลผ่านไปครับผมเรนเจอร์ก็คว้าแชมป์ลีกแบบว่าขาดลอยแม่งขาดกว่าปีแล้วอีก92แต้มนะแต่ว่าบอลถ้วยตกรอบแรกว่ะแพ้เฉยกิมมันน็อกเหรอ3-2แพ้เฉยฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมเรามาจบที่รอบรองชนะเลิศว่ะเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงแพ้จุดโทษ5-4นะเสมอในเกม3-3อ๋อ44อากิเกรดนะ2เล็ก44ก็ยังยิงเยอะเหมือนเดิมนะดานิโลฤดูกาลนี้33ลูกครับผมแคดิวโกงเก้กับโมตันโด
มาตอนโดยิงเท่ากันเลย18ลูกรับพี่ตอสก็ยังพลังขึ้นอยู่92แล้วนะยิงไป17ลูกนะคือผมว่าฤดูกาลหน้าเนี่ยเราต้องเอาจริงละเพราะว่าพี่ตอสเราเนี่ยกำลังจะ30ละผมว่าไม่น่าจะพัฒนาได้มากกว่านี้แล้วครับผม30นี่คือแทบจะหยุดโตแล้วจริงๆแม่งน่าจะหยุดตั้งแต่27 28ละนี่คือแม่งขึ้นเรื่อยๆเลยแต่ว่าฤดูกาลหน้าเอาจริงแน่นอนรอบชิงฟุตบอลยูเอฟ่าแชมเปี้ยนลีกของฤดูกาลนี้นะแรนเจอร์จะเจอกับทางด้านอินเตอร์มิลานนะครับผมในที่สุดเราก็เข้ามาถึงรอบชิงจนได้นะอุ้ยแล้วแข่งที่โอทราฟอร์ดว่ะเอาแล้วเสียงผมอาจจะดูง่วงๆหน่อยนะตอนนี้นี่คือเป็นเวลาประมาณ3นะครับโคตรง่วงเลยไม่ใช่โคตรง่วงอ่ะเพิ่งตื่นในลีกครับผมสกอตแลนด์ก็เป็นเซลติกนะที่กลับมาทวงความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งแล้วมันก็นำห่างอีกแล้วอะไรวะเนี่ย95แต้มเล่นคนเดียวแกบอลถ้วยนะเราจบรอบรองแพ้หัวใจอีกเหรอเนี่ยเดี๋ยวนะไอ้หัวใจนี่คือเราแพ้แม่งกี่ฤดูกาลแพ้ตลอดเลยเส้นทางบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับผมเราก็เริ่มจากกรุ๊ปสเตจครับผมกรุ๊ปบีนะมีทางด้านวูฟบวกมีเซลตาบีโก้มีสลาเวียปรากครับผมเราก็เข้ารอบเป็นอันดับที่1นะไม่แพ้ใครเลยนะครับ16แต้มรอบต่อมาหมด16ทีมสุดท้ายจับมาเจอกับเชลซีแล้วก็เอาชนะไปแบบง่ายดายเลยนะ6-0สกอร์รวมต่อมาผมมาเจอกับปารีสแซงต์แชร์กแมงล้างบางได้สำเร็จนะเอาคืนนะชนะไป4-1แล้วก็มาถึงรอบรองครับผมเจอกับยูเวนตุสมาลายก็เอาชนะไปได้สกอร์รวม4-2ทั้งฝั่งอินเตอร์นี่คือชนะกับบาเยิร์นไปนะแล้วก็มาถึงรอบชิงนะอินเตอร์นี่คือแบบฟอร์มดีมากๆเลยนะของจริงนี่เป็นแชมป์เกาโชซีเรียอาไปแล้วนะดานิโลผมทำอีก35ประตู3แอสซิสต์คือ1ฤดูกาลเนี่ยแม่งการันตี30บวกแน่นอนไคลิวนองเก้ผม43ประตู5แอสซิสต์แล้วคือเด่นขึ้นมาเลยราบี้มาตอนโด22ประตู17แอสซิสต์นะครับเรียกว่าเป็นนักเตะที่มีส่วนร่วมกับประตูมากสุดในทีมแล้วยิงกับจ่ายรวมกัน39นะครับเกือบ40ลูกกัปตันต็อดแคนเวลผม14ประตู8แอสซิสต์พลังไม่บวกแล้วนะ ด้วยวัย30ปีแล้วนะครับผมนักเตะของเราผมที่จะส่งลงสนามนะก็เรียกว่าไม่มีใครเจ็บไม่มีใครติดโทษแบนนะจัดชุดปูทีมเลย4-2-3-1ของเรนเจอร์ผมผู้สาประตูเป็นอิสราเอลนะเป็นโกชื่อว่าอิสราเอลแต่ว่าอยู่ประเทศอุรุกวัยนะครับค่าพลัง90นะกองหลังครับผมคู่เซนเตอร์นะมูริโร่ที่เราซื้อมาจากตอนแทนฟอร์เรสค่าพลัง91นะครับโหโคตรปึกอะเลออนคิงครับผมดาวรุ่งสโมสรผมปั้นเต็มที่ละแล้วนี้แหละ86ก็ถือว่าไม่แย่นะแบ็กซ้ายครับผมริดวานยูมาสค่าพลัง92นะเป็นแบ็กที่แบบเรียกว่าแบบครบเครื่องอยู่นะโคตรจี๊ดอ่ะแบ็คขวาผมที่เราซื้อมาจากบาร์เซโลนาผมเซกิโนเดส92เท่ากันเลยขยับขึ้นมาในแผงกองกลางผมตัวรับมันดาราเกต้านะค่าพลัง91เรียกว่าเป็นกลางรับที่ไว้ใจได้เลยตัวกลางครับผมลัสกินค่าพลัง89นะเป็นกลางอารมณ์แบบสารพัดประโยชน์อ่ะทำอะไรก็ได้แสนบาลานซ์แสนบาลานซ์ตัวรุก3ตัวผมทางซ้ายเป็นรับบี้มาตอนโดนะปีกตัวจี๊ดแบบวิ่งแม่ง99อ่ะคือถ้ามันทะลุ100ได้มันคงทะลุไปแล้วนะค่าพลัง91นะครับทางขวาผมจี๊ดไม่แพ้กันเลยไคลิวเอ็นกงเย่93กองกลางตัวรุกของกัปตันทีมของเราต็อดแคนเวลไอ้หนุ่มหน้าหล่อคนนี้ค่าพลัง92นะเรียกว่าเป็นหัวใจในแนวรุกของเราเลยนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยศูนย์หน้าตัวเป้าผมตัวบั๊กของเราดานิโล93อ่ะคือแม่งคือแบบนึกว่าแบบอานายอ่ะคือแม่งเก่งเกินเร็วคมอ่ะมานั่งสำรองก็ถือโอเคนะมีแรมเมอร์มีดิอาฮากี้ลุนสตามเซอร์ลิงโซเลสครับผมแมคโครีนะคู่แข่งของเราผมอินเตอร์มิลานจะมาในแผน3142และ352นั่นแหละผู้รักษาประตูใช้เป็นลูนินนะของเรอัลมาดริดนะครับผมปาบโลวิชบาสโตนี่เป็นกัปตันทีมนะแล้วก็เฟอร์รารี่เด็กดินน้ำมันนะครับผมกองกลาง3ตัวแฟรงกี้ระยองยืนต่ำแล้วก็ยืนขนับข้างด้วยโลเวล่ากับแม็กอลิสเตอร์นะครับปีก2ข้างผมปีกซ้ายเป็นนูซ่าปีกขวาดอนเยลมาเลนแล้วก็คู่กองหน้าใช้เป็นจูเลียนซาบาเลสกับเอลเยวายีนะครับเรียกว่าเปลี่ยนทีมแทบจะทั้งทีมเลยเนี่ยมีแค่บาสโตนี่ใช่ไหมที่เป็นเด็กสโมสรสำรองมีดิมาโก้หมุ่มเวียมานปิซาโร่ดูมฟรีวันเนอร์นูเบลเมมฟิสเดปายน่ากลัวอยู่นะ5เกมหลังสุดไม่แพ้ใครเลยชนะ4เสมอ1มาครับผมเกมเริ่มที่โอทัฟฟอร์ดนะสนามรอบชิงไม่ค่อยได้เล่นที่โอทัฟฟอร์ดเลยนะเรามาชุดสีฟ้าผมชนะอินเตอร์ชุดสีส้มโอ้ยคล้ายๆเราเลยนะของเซลติกชุดเยือนก็มีสีส้มเหมือนกันนะครับผมชุด3มั้งเดสคลิกมาแล้วครับผมได้เปิดมาบาโตนี่เคลียร์จังหวะ2แคนเวลขึ้นได้ยองเก้ลองยิงก่อนเลยไม่ตรงกรอบลูซ่า
อ้าวกลางไม่แม่นแล้วแกนเวลดักได้แล้วจะสวนที่แกนเวลหนีอีกหนึ่งยังพลิ้วมาอยู่หักมากรองเก้กรองเก้ลูนินเกมสวนแล้วครับผมอินเตอร์นูซ่าไปได้บอลได้เปรียบเอาบาเลสเอาบาเลสด้วยความเร็วมาแล้วหนีด้วยเหลี่ยมดีกว่าดึงนิดนึงเอาไม่อยู่ลองยิงพยายามเหนี่ยวล้างแล้วอัฟกินต่อถึงดานิโลมีมาตอนโดขยับแล้วก็ผมเอาแล้วลูกนี้ราบบี้มาตอนโดจิ้มปลายมือลูนินอัฟกินเอากลางนะครับกองเย่พลิกพลิกแล้วเพื่อนขยับอีกแล้วเป็นราบบี้มาตอนโดตอนเสาเดสหนีไม่ได้เอาละครับผมมีพื้นที่อีกแล้วเดสยกมากลางๆโอ้ลูนินมันกินอะไรมาให้ไม่ผ่านอีกแล้วโดนดักกลางสนามให้มาแกนเวลหักตรงกลางลองส่องกับแกนเวลหูลูนินก็ยังเซฟอยู่ตรงแก้คืนเป็นรากินโอ้โหลูนินซูเปอร์แมนสไปเดอร์แมนแบทแมนคอนเนอร์อีกทีหนึ่งแกนเวลจังหวะสองมาตอนโดเช็ดมาแมนเดลาเกอีตาโอ้โหลูนินก็ยังปัดอยู่แกนเวลเติมใหม่ลิดวาวขนานเส้นมาครับผมมาตอนโดอีกทีหนึ่งไดจีอีกแล้วราบบี้มาตอนโดโแล้วก็จบครึ่งแรกไปด้วยสกอร์นี้เลยเราดีกว่าแต่ว่ายิงไม่ได้ผมลืมนินแม่งหนึบเหลือเกินกรรมการปล่อยลูกได้เปรียบแล้วครับผมมาฮงเย่เท่าเร็วตรงกลางมีขยับแล้วครับผมเป็นจานีโลชิปมาโอ้โหลูนินทีเซฟแล้วเนี่ยกลางไม่แม่นอีกแล้วโดนถังโดนฉกในโลให้มาแล้วกินเบิร์นมาแคนเบลจ่อๆแล้วให้โอ้โหจนไม่กล้ายิงเลยครับผมคอนเนอร์ของอินเตอร์เล่นสั้นๆมาโรเวล่าเปิดแฉลบนิดนึงได้อยู่มาเล่นจะพลิกได้ไปได้อีกมาตรงกลางวาฮีโอ้โหได้ออกแรงเหมือนการอิสราเอลคอนเนอร์อีกทีของอินเตอร์ลิสเตอร์เอามาเอาเลสเปิดเสาแรกไปรับกินแล้วเกมสวนครับผมแคนเบลหนีได้เอาครับผมตรงข้างหน้ามีอยู่ให้มาเลยที่ว่างไม่น่าจะล้ำดานีโลโอกาสทองที่จะขึ้นนำแล้วครับผม1ประตูต่อ0เอาจนได้ต้องจ่อขนาดไหนก่อนโอ้โหสุดท้ายก็ได้จริงครับผมดานีโลจบสกอร์99ผมคิดดูคือเป็นเกมสวนกลับที่เราชอบอยู่แล้วไงแล้วหลุดมาได้เดียวๆอย่างนี้ก็หยุดยากกับลูนินก็ลูนินเถอะมาเลนให้ไม่ดีแล้วเสียบอลมาใหม่ของแคนเวลกลางโล่งเลยครับผมเป็นรับบี้มาตอนโต้บอลล็อกหูไม่หลงด้วยยังปั๊มได้อยู่มาต้องยิงติดเซฟออกกูแคนเวลไม่เน้นเลยลูกนี้โดนสวนแล้วครับผมเป็นเอาปะเลสมูริวโล่จังหวะสุดท้ายจริงๆสุดเหยียดจะสวนคืนกองเก้เล่งมาถึงเดสครับผมมาช่องนี้โอ้โหช่องไหนวะเนี่ยคนจ่ายยังไม่รู้เลยดานิโลมาแล้วตรงไกลๆเป็นมาตอนโดโอ้โหส่งคืนเพื่อแล้วไม่ทันแล้วครับผมหมดเวลาเอาเป็นว่าเรนเจอร์ทำได้เอาชนะอินเตอร์ไปได้1ประตูต่อ0ประตูเดียวเป็นจังหวะสวนกลับของทางด้านดานิโลนะครับผมโอ้โหเรียกว่ากว่าจะยิงได้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะแต่สุดท้ายก็เอาชนะไปได้หมดได้ถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกสำเร็จว่าชูถ้วยนะคนที่ขึ้นชูก็เป็นกัปตันทีมที่เราเลือกมาผมต่อจากทางด้านเจมส์ซาวาเนียนะเป็นท็อดแคนเบลใช้มาตลอดเลยนะสมควรทุกประการนะครับผมโคตรเก่งไม่คิดว่าจะเก่งขนาดนี้แต่แม่งแบกจริงๆแคนเบลเนี่ยแม่งเท่มากเลยโคตรชอบเลยนี่ก็จบสำหรับเรนเจอร์นะครับผมกัสโกเรนเจอร์นะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมด้วยนะครับผมถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ช่องด้วยแล้วกันมีความเห็นอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะครับขออภัยเรื่องเสียงนะตอนนี้ผมแบบอารมณ์แบบกึ่งหลับกึ่งตื่นนะอาจจะพูดมึนๆไปแต่ว่านั่นแหละแล้วถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ล่ำลากันไปด้วยจังหวะดีใจของเรนเจอร์เลยครับผมเป็นภาพที่
ไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะเพราะว่าไม่ค่อยได้เล่นแล้วเมื่อมาเล่นที่โอลด์ฟอร์ดก็ไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันสวัสดีขอตัวลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ